พบกับสุดยอดมายากลจากชายคนนี้มึงมีโอกาสโชว์แค่ครั้งเดียวแล้วแบบมันไม่ได้ง่ายมึงคิดนะมายากลอ่ะวันท้าเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีผมกลัวพี่บอกตรงแต่ถ้าผมโทรเสร็จอ่ะพี่ต้องกลัวผมในเมฆจิกโว้คนละรายการแล้วเกมรูมวันนี้เตรียมบ้าวกันได้เลยโอ้โหแม่คึกคักนะวันนี้คึกคักยิ่งทำยิ่งปลื้มใจรายการเราเลยเรตติ้งดีตลอดเลยรายการว่าคอยล่าสุ่มมีรายการเกี่ยวกับมายากลเนี่ยนะใช่คุณไปมานี่ใช่ผมได้วิชาตรงนั้นมาเดี๋ยวผมจะเซกแขกรับเชิญออกมาเฮ้ยคุณทำได้จริงไหมแขกรับเชิญออกมาเอาจริงๆคุณคิดว่าผมแบบเพ้อเจ้อเหรอเฮ้ยเห็นปะเฮ้ยเห็นปะแม่ผมทำอย่างนี้อ๋อใช่เด็กเขารู้เปิดภาพปุ๊บรู้เลยว่าใครได้ครับสองท่านแรกนะฮะฮะขอบประชาติประชาติขอบกันประชาติประชาติเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีนี่คุณไปนั่งกันตอนไหนเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกผมก็ได้อ่ะคุณแซนกับพี่แจ็คธนพลครับเชิญครับต่อไปใครกันเอ่ยว้าวฮะโอ้โหสามคนนี้คุณเชียร์คุณพีและคุณจีน่าสวัสดีครับสวัสดีครับมาเซมาอีกคนคนนี้ต้องทีเด็ดไม่ทีเด็ดไม่ให้อยู่ท้ายพลาดไปให้หายไปนะเฮ้ยติดตรงนี้ได้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคุณแจนะงัดตรงติดสเตทมาทำไมอ๋อนี่ผมแถมให้แถมนี่ผมแถมให้แถมสเตทด้วยปะไปเธอปะมาทำงานที่ดีนะบ๊ายบายเท่านี้เลยเอาผมมาทำงานอ๋อผมทำงานพี่จ้อยสวัสดีครับเชิญท่านนี้นะครับแขกรับเชิญทุกท่านครับต้องแบ่งทีมมาก่อนอันดับแรกเออใช่ครับจับคู่ปังฉุบครับพี่พีกับพี่จ้อยก็ได้มาปังฉุบจุ๊บโอเคต่อไปครับคุณซันน้องเหรอกระเชียมาจุ๊บคณะพี่หน้าพี่แจ้งมาฉุบเดียวเลยนะหนึ่งสองสามเราจะแบ่งทีมนะครับใครชื่อจอจานอยู่ทีมเดียวกันครับจอจานแล้วจะเป่ายิงฉุบทำไมอ่ะพี่แจ๊บแล้วที่อะไรอ่ะอันนี้เป่าของมันอ๋อนี่ไงมาเด็กจอยจีน่านี่เหรอเสียไปนู่นสามจริงฝั่งพี่จอยนะครับผมคุณจีน่าพี่แจ๊บจะเป็นทีมดำนะครับผมคุณพี่พีนะครับผมคุณเชียร์และคุณซันนะฮะเป็นทีมแดงเชิญดำดำพี่เลยกติกานะครับเราจะมีเกมให้แข่งกัน4เกมครับเกมที่1มี1คะแนนเกมที่2มี2คะแนนเกมที่3มี3คะแนนและเกมสุดท้ายคะแนนสูงสุดสะสมไปถึง10คะแนนและเกมแรกที่เราจะแข่งขันกันก็คือเอาอะไรมาจำนำอะไรวะกติกาของเกมนี้นะฮะแต่ละทีมต้องส่งตัวแทนมา1คนมานั่งอยู่ด้านหลังเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงรับจำนำเจ้าหน้าที่นี้เจ้าหน้าที่อยู่นี้นะส่วนอีก2คนครับมีหน้าที่แบกของมาจำนำเดินมาแบกมาปุ๊บเดี๋ยวนะคะดูไม่เหมือนโรงรับจำนำเลยค่ะพอเป็นพี่แจ๊ไปนั่งอ่ะผมเลิกงานแล้วพี่ปล่อยผมเถอะเลิกงานแล้วพี่ผมไม่ได้เดินแล้วไม่ได้เดินแล้วละเอียดมากส่วนอีก2คนนะครับสมาชิก2คนที่เหลือก็คือมีหน้าที่แบกของมาจำนำแล้วต้องอธิบายกับเขาให้ได้ว่าของที่เรานำมาคืออะไรโดยที่ห้ามพูดคำนั้นออกมาแค่นั้นเองน่าจะเห็นภาพกันแล้วมาเอามาตรงนั้นอันตรายสำหรับไปนั่งให้โดนทั้งนั้นนะเออจะมานั่งทำไมเข้าใจกติกานะครับมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันมีเวลา2นาทีนะครับต้องทำให้ได้มากที่สุดทายชื่อสินค้าให้มากที่สุดทีมไหนทำได้มากที่สุดรับ1คะแนนจากเกมนี้ไปเลยทีมไหนยังไม่ก่อนแดงได้อยู่แล้วลงแล้วจะนำพร้อมนะครับเดี๋ยวนะคะคุณมีทั้งหมดกี่คำคะเนี่ย71ครับเดี๋ยวรายการกี่ชั่วโมง10มี10คำขอสัก30เลยได้ไหมคะโอ้โหมันจะไม่พอเอาสิโอ้โหพี่ใหญ่อย่าโม้เยอะเดี๋ยวหน้าแตกพี่ประสบการณ์นะพูดอย่างนี้ทุกคนเป็นไงคะสุดท้ายเละเทะพร้อมไหมครับคุณเชียร์พร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมค่ะฝั่งนี้พร้อมไหมครับค่ะถ้าพร้อมแล้ว
เริ่มครับทำได้ครับเอาอะไรมาจำนำคะเด็กดูดเด็กดูดเด็กดูดเอาเลยเด็กดูดอบไม่ใช่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 ขวดนมถูกครับไม่ติมเอาอะไรจำนำคะไอ้เวลาถ่ายรูปจะต้องใส่อะไรใส่อะไรฟิลเตอร์ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งโชว์ได้อะใส่ถ่ายรูปถูกครับถูกครับเอาอะไรจำนำคะเวลาเล่นหมากพอดอะตามโรงเรียนเล่นหมากพอดหมากพอดเป็นอะไรอย่างเงี้ยอะไรเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นโต๊ะแล้วเป็นหมากฮอตเป็นโต๊ะโต๊ะม้านั่งเหรอฮะโต๊ะอะไรเขาเรียกโต๊ะอะไรโต๊ะอะไรโต๊ะหินมีม้ามีหินครับมีม้าหินม้าม้าม้าล่นม้าล่นมีม้ามีหินครับไปเหอะไปข้ามข้ามข้ามฮะเอาอะไรจำนำคะเวลาเล่นละครแล้วเวลาหัวร้อนเราต้องใส่อะไรใส่วิกค่ะครับวิกอะไรครับวิกผมค่ะเอาอะไรจำนำคะแบงค์แบงค์มอเตอร์ไซค์ค่ะครับเอาอะไรจำนำคะเวลาชอบดูหนังโป๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดอะไรเปิดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดทีวีเปิดทีวีอย่างไรโทรทัศน์ค่ะครับผมเทปบ้าน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 ทีวีเขาเรียกว่าอะไรดาวเทียมค่ะอะไรดาวเทียมอะไรดาวเทียมฮะดาวเทียมไม่เสิร์ฟอาหารที่อยู่ในอาหารจ้าดาวเทียมค่ะครับผมเอาอะไรจำนำคะเวลาอยากกินน้ำต้องเปิดอะไรเปิดตู้เย็นค่ะครับผมเอาอะไรจำนำคะดูเวลาค่ะนาฬิกาค่ะครับผมเอาอะไรจำนำคะถ่ายรูปต้องถ่ายรูป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 ไม่แข็งไม่แข็งอ่อนอ่อนไม่อะไรอะไรอ่อนอะไรอ่อนแล้วอะไรอ่อนอะไรอ่อนปูดเป็นปูดเดี๋ยวพูดดีเลยพูดดีเลยครับม้าอ่อนอะไรม้าอ่อนม้าอ่อนครับม้าหินอ่อนถูกครับผมครบแล้วม้าอ่อนว่าฟาวไปหนึ่งคำเฟาวไปหนึ่งคำดูดีดีสิเมื่อกี้เมื่อกี้มาเลยซันมาเลยมันเป็นกล้องถ่ายรูปไอ้นี่มาถึงถ่ายรูปแซ่บสิแต่ถือว่าทำได้ดีมากครับผมทีมแดงนะครับทำไปได้ทั้งหมด9แต้มครับโอ้โหเจอนะฮะสร้างมาตรฐานที่ดีมากเชิญครับเชิญคุณซันคุณซันถ่ายรูปตรงนี้ทำไมต้องถ่ายรูปแล้วแม่ถ้าไม่พลาดฟาวป่านี้ก็อาจจะทำได้10เต็มไปแล้วก็ได้นะครับแต่9แต้มเนี่ยก็ถือว่าสูงมากเลยครับแบบนี้ทีมดำจะพลิกกลับมาชนะได้หรือไม่ช่วงหน้ารู้กัน